แบมปีติพัทเสิร์ฟโปรพิเศษ 12.12 เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกวางช้องมาดแบมปีติพัทเสิร์ฟโปรพิเศษข่าวดีของวงการบันเทิงส่งท้ายปีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับพิธีกรหนุ่มมากความสามารถแบมปีติพัทภูตระกูลที่คุกเข่าเซอร์ไพรส์แฟนสาวกวางช้องมาดบังชวงขอแต่งงานกลางโรงภาพยนตร์แบมปีติพัทเสิร์ฟโปรพิเศษโดยหนุ่มแบมได้เลิกดี 12.12 เสิร์ฟโปรโมชั่นพิเศษด้วยการจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานและได้โพสต์รูปแห่งความประทับใจพร้อมกับมีข้อความผ่านไอจีว่า It's a yes at Chongmas เก็บเซอร์ไพรส์ไว้นานมากขอบคุณทุกคนที่ช่วยเบมทำเซอร์ไพรส์นี้มาก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 ขอบพระคุณพี่หนึ่งแอดหนึ่งขีดล่างสุริยนต์ที่ทำให้เบมได้เจอกวางครับแบมปีติพัทเสิร์ฟโปรพิเศษขอบคุณพี่มินแอดมิน TDB และพี่ทีม SF ทุกคนแอดมีเลิฟ SF แอดชาครีเจโนตและทีมเพื่อนรักมินแอดปาปาสรีพี่สาวสุดที่รักแอดซีคูทรกุลพี่ทีมเบื้องหลังตากล้องทุกคนและพี่เพื่อนทุกคนที่มาเซอร์ไพรส์ขอบคุณทุกคนจากใจพวกเราครับวันที่12ธันวาคม22บางความอัปเดตโทคาร์ดด้านกวางก็ได้โพสต์ข้อความด้วยเช่นกันว่า12.12 The Easy Style ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องทั้งในวงการและน้องวงการบันเทิงแบมปีติพัทเสิร์ฟโปรพิเศษแบมปีติพัทเสิร์ฟโปรพิเศษกิ๊ดแจ๊สอดีตมิสทิฟฟานี่เผยหลังสึกโกยเงินล้านสัญญกรรมเสริมหล่อฟุ้งถูกรุมจีบกิ๊ดแจ๊สอดีตมิสทิฟฟานี่เปิดใจหลังสึกโกยเงินล้านสัญญกรรมเสริมหล่อเป็นชายทั้งแท่งลาขาดสาวหวานฟุ้งเนื้อหอมมีคนทักจีบกิ๊ดแจ๊สอดีตมิสทิฟฟานี่มิสทิฟฟานี่2009เวทีประกวดความงามสาวประเภท2แจ๊สสรวีรวีรัตถากรที่ตัดสินใจบวชเป็นพระนานถึง9ปีเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงเหตุผลที่สึกออกมาเป็นคฤหัสถ์จากที่เคยลั่นวาจาอยากบวชตลอดชีวิตและตอนนี้มีแพลนทำสัญญกรรมทั้งตัวในลุคหนุ่มหล่อเท่วงเงิน1ล้านบาทไม่อยากกลับไปเป็นสาวหวานเหมือนในอดีตที่ผ่านมาพออยู่ในภาพผู้ชายหล่อยอมรับมีคนทักมาจีบเยอะพร้อมเปิดมุมมองแนว LGBTQ ก็สามารถบวชได้ทำไมถึงสึกทั้งที่บวชมา9ปีเหตุผลที่สึกออกมาคือมาทำภารกิจส่วนตัวต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนหน้าจะได้กลับไปบวชต่อได้ยินว่าจะบวชตลอดชีวิตที่ผมเคยพูดไว้ว่าอยากที่จะบวชตลอดชีวิตณเวลานั้นเมื่อนึกย้อนกลับไปพอที่จะนึกได้ว่าการที่เรามีความทุกข์เราต้องการที่พึ่งแล้วเราก็คิดว่าพระพุทธศาสนาจะเป็นที่พึ่งให้เราได้ไปตลอดชีวิตแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆระยะเวลาที่ผมบวช9ปีผมได้เรียนรู้ร่วมกับคณะสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมแล้วก็สามารถนำมาใช้ชีวิตได้อยู่จริงแต่ในที่สุดแล้วเมื่อเวลามันผ่านมาหลายปีก็ทำให้เราได้ทบทวนว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพไหนไม่ว่าจะบวชเป็นพระหรือลาสิกขาออกมาเป็นโยมก็สามารถเอาธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ผมเคยพูดไปเมื่อ2ปีก่อนว่าไม่แน่ผมอาจจะลาสิกขาก็ได้เพราะเรารู้สึกว่าธรรมะสามารถเอามาใช้ในชีวิตที่เป็นคฤหัสถ์ได้บวชครั้งต่อไปคิดว่าจะสึกอีกไหมการบวชครั้งหลังก็ยังไม่กล้ารับปากเพราะตอนที่เราบวชครั้งแรก2ปีกะว่าจะไม่สึกแต่เราก็สึกแค่วันเดียวแล้วผมก็บวชใหม่เลยในวันรุ่งขึ้นแล้วอยู่ต่อมาอีก7ปีรวมเป็น9ปีทำให้เห็นว่ามันไม่ได้แน่นอน
หลายคนก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าพูดแล้วก็ทำไม่ได้แต่ในที่สุดถ้าลองมาอยู่ในสถานภาพที่ผมเป็นอยู่แล้วลองปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติไม่ฝืนตัวเองเราอยู่ก็ไม่อึดอัดจนเกินไปเราสึกไปก็อยู่ได้อย่างมีความสุขสึกออกมาก็มีแพลนสัญญกรรมเป็นชายแท้ทั้งแท่งดูสภาพแบบต้องใช้เงินเยอะแก่แล้วยิ้มอายุ30กว่าแล้วครับ9ปีที่บวชหน้าตาผิวพรรณไม่ได้เจอเครื่องสำอางเลยผิวพรรณก็หย่อนคล้อยไปตามกาลแต่ก็ได้โอกาสที่ดีจากคลินิกที่ให้การดูแลเรียกว่าเมตตาตั้งวงเงินให้ถึง1ล้านบาทซึ่งตัวผมเองไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องทำอะไรเท่าไหร่ใช้เงินมากแค่ไหนก็ขอบคุณคุณหมอกวางที่ให้เราได้ดูแลตัวเองในวงเงิน1ล้านบาทจะทำอะไรก็ได้แต่ขอให้อยู่ในความพอดีไม่มากและน้อยจนเกินไปอยากจะเปลี่ยนแปลงเสริมตรงไหนคงต้องให้คุณหมอดูให้ว่าส่วนไหนที่เราบกพร่องไปผิวพรรณหย่อนคล้อยอาจจะโบท็อกร้อยไหมริ้วรอยต่างๆก็ให้คุณหมอดูแลให้ก็ให้อยู่ในความพอดีอยู่ในลุคบอยหล่อหล่อเท่ๆไม่ได้เป็นสาวหวานเหมือนในอดีตที่ผ่านมาทำไมถึงอยากเปลี่ยนลุคภาพเดิมจากสาวหวานมาเป็นหนุ่มมาสเท่ผมว่าผมแต่งลุคผู้ชายหล่อหล่อเท่ๆก็น่าจะหล่อดีนะน่าจะไม่ขี้เหร่น่าจะพอดูได้หลายคนก็คาดหวังว่าภาพจำแรกที่เห็นผมรู้จักผมในฐานะของนางงามสาวหน้าสวยหุ่นดีสวดทรงองค์เอวผิวพรรณดีมิสทิฟฟานี่2009แต่ในที่สุดก็ไปบวชมีการตัดหน้าอกออกแล้วก็ปล่อยร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ความเป็นนักบวชและรักษาความเป็นบุรุษเพศที่เรามีมาแต่กำเนิดซึ่งผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเพศตั้งแต่ปี2009ก็กลับมาใช้สถานภาพเป็นบุรุษได้ปกติหลายคนก็คาดหวังอยากให้ลุคออกมาเป็นอย่างอื่นก็เข้าใจได้เวลาทำให้เราเปลี่ยนทัศนคติไปพอสมควรไม่ใช่ทุกคนครับบางคนก็จะมีทัศนคติว่าบวชแล้วก็ทำให้ไม่อยากกลับไปเป็นสาวประเภท2บวชแล้วกลายเป็นเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ชายจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของการบวชหรือในเรื่องของศาสนาที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากทัศนคติในทางเพศเน้นย้ำว่าเป็นไปในเรื่องของกลไกธรรมชาติการอยู่ในสถานภาพไหนแล้วมีความสุขก็เพียงพอแล้วแล้วเอาหลักธรรมะมาใช้ในการประคับประคองมีคนติดต่อเข้ามาให้รับงานแต่งหญิงน่ารักดีครับเจ้าแรกเลยเป็นน้องณัฐนิสามณีเขาเป็นคนดังยูทูบเบอร์ผมไม่คิดว่าห่างหายกันมา10ปีน้องยังคงนึกถึงเราให้โอกาสเราซึ่งเราก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายเหมือนกับน้องเขาแล้วเขาก็ชวนไปสะบัดแปลงแต่งสวยๆคัมแบ็กก็ถือว่าดีแต่จริงๆแล้วผมอยากจะขอเวลานิดนึงว่าถ้าแต่งเล่นๆสนุกโอเคแต่ถ้าให้แต่งเป็นการถาวรไปเลยผมยังไม่พร้อมจริงๆอยากจะใช้ชีวิตปกติแบบนี้ไปดีกว่ามันง่ายดีผมเผาก็ไม่ต้องมาสมาใดดัดแต่งหน้าก็ง่ายดีแต่ในเรื่องของเมคโอเวอร์ก็อาจจะทำให้น้องนัทในอนาคตก็อาจจะไปให้น้องแต่ก็มีไปเข้ารายการนั่งสัมภาษณ์พูดคุยให้น้องแทนมีถึงขั้นที่บางคลินิกสัญญกรรมติดต่อมาบอกว่าจะทำหน้าอกให้เราก็บอกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งครับช้าก่อนผมขออยู่แบบนี้ก่อนดีกว่าจะได้ไม่มีหน้าอกพอออกมาเป็นคราวาสแล้วเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์เราได้ขัดเกล้าปล่อยวางในส่วนตรงนี้อย่างไรเยอะนะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันมีมาแต่ต้นแล้วผมโชคดีผมใช้ชีวิตคุ้มมากในเส้นทางที่เราเลือกเดินไปแต่มันไม่ใช่แค่ในแง่ของความสุขมันมีความทุกข์มาด้วยนะท่ามกลางที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงส่องบุคคลให้ความสนใจก็ย่อมมีทั้งคำชื่นชมและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ควบคู่กันไปแรกๆผมทำใจยอมรับไม่ได้แรกๆอาจจะเห็นรีแอคชั่นของผมที่ตอบคำถามสื่อมันเป็นไปตามอารมณ์ขาดการยับยั้งชั่งใจ
ขาดสติที่จะควบคุมทำให้เรื่องราวต่างๆมันบานปลายในที่สุดก็เป็นไปในทางลบซะมากกว่าแต่พอผมได้บวชได้ปฏิบัติธรรม9ปีเกิดประโยชน์สูงสุดมากๆสำหรับผมนอกจากคำชื่นชมสรรเสริญจากคนอื่นเสียงวิจารณ์น้อยลงมากจากเดิมด้วยทัศนคติของเราเองตลอด9ปีเติบโตขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและเป็นไปในเชิงบวกผมก็รับฟังยอมรับหลายๆคอมเมนต์ได้เห็นทัศนคติของแต่ละคนแต่ก็ไม่ไปตัดสินโว้แต่ก็ไม่ไปตัดสินว่าเขาเป็นคนอย่างไรเพราะในที่สุดมันก็ย้อนกลับมาที่เราว่าทัศนคติในเชิงลบของเขาเพราะในอดีตเราเคยทำในสิ่งที่ไม่ดีไว้เราก็ต้องรับผลกรรมที่อาจจะน้อยลงไม่โกรธเลยรอบนี้ที่สึกออกมาจะอยู่ไทยนานแค่ไหนแพลนไว้ว่าจะไม่นานครับอยากกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับวัดวาอารามกับศาสนาแต่ในที่สุดต่อให้ผมจะรับปากไว้ว่าจะมากจะน้อยเพียงใดก็ต้องแพ้กลไกของธรรมชาติถ้าธรรมชาติจัดสรรให้ผมอยู่สั้นผมก็อยู่สั้นแต่ถ้าจัดสรรให้ผมได้อยู่เป็นฆราวาสได้นานขึ้นก็อยู่ให้มีความสุขในทุกสถานภาพทางครอบครัวว่าอย่างไรบ้างคนเป็นพ่อแม่ก็ย่อมห่วงลูกต่อให้อายุ30กว่าปีก็ยังคงเป็นลูกคำถามแรกที่คุณพ่อคุณแม่ถามก็คือมีปัญหาอะไรผมซึ้งใจด้วยหัวใจของคนเป็นพ่อแม่แล้วแม่ก็ส่งคลิปเสียงเพลงกลับบ้านเรารักรออยู่น่ารักมากผมน้ำตาคลอเลยก็เลยอธิบายไปว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะเพียงแค่ผมอยากจะอยากสึกออกไปสักครู่หนึ่งแม่ก็โอเคเพราะตอนที่เราตัดสินใจบวชเราตัดสินใจด้วยตัวเองพ่อแม่ก็ให้โอกาสลูกเมตตาลูกยิ่งใหญ่มากช่วงที่ออกมาเป็นฆราวาสมีคนเข้ามาจีบบ้างไหมมีครับมีทั้งอินบ็อกซ์มาก็น่ารักดีนะเขาคงจะเห็นผมหล่อมั้งก็คงอยากที่จะแลกเปลี่ยนทัศนคติแต่ผมก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะต้องคบใครหรือต้องเป็นไปในแนวทางนั้นเสมอไปผมก็คุยนะกับคนที่ทักมาทุกคนเลยแต่เราก็จบด้วยความเป็นเพื่อนกันชวนกันไปกินเที่ยวพูดคุยมันยั่งยืนกว่าแต่ถ้าจะมีจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราก็ลาสิกขามาเป็นปกติแล้วรักษาศีล5เป็นมนุษย์ปกติแล้วเราก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ปกติตามที่ปุถุชนเขาเป็นกันจากมุมมองแนว LGBTQ ที่เปิดกว้างมาบวชเป็นพระมันผิดไหมกรอบของศีลมีอยู่ครับเรามักจะตัดสินตามทัศนคติของตัวเองแต่เราไม่ได้ใช้หลักธรรมธิปไตยพระพุทธศาสนาก็มีกฎระเบียบที่มีอยู่ว่าบุคคลประเภทนี้บวชได้หรือไม่ได้ที่บวชได้อนุโลมให้เป็นเช่นไรซึ่งพี่แพรรี่อดีตท่านมหาไพรวันก็ได้แสดงข้อมูลในส่วนตรงนี้ไว้ผมว่าเป็นข้อมูลที่ชัดแจ้งทีเดียวแม้กระทั่งตอนที่เข้าอุโบสถคณะสงฆ์ก็ทำการตรวจทานคณะสงฆ์ตามจำนวนที่อนุญาตไว้ว่าพระสงฆ์กี่รูปเป็นผู้พิจารณาผมว่าดีนะพี่ท่านใดที่เป็นแนว LGBTQ แล้วตั้งใจที่อยากจะบวชแล้วมีสถานภาพเป็นบุรุษเพศอยู่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นผู้ไม่กระทําผิดกฎหมายอาญาแผ่นดินก็สามารถที่จะบวชได้ผมชื่นชมยินดีนะพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งเพราะที่ผมบวชคือเพราะทุกข์ไม่ใช่เพราะความศรัทธา 100% ผมเผชิญปัญหาจึงไปบวชเพื่อขัดเกลาหลีกหนีจากความวุ่นวายและกลับมาทบทวนแก้ไขตัวเองยากไหมกับการปลดล็อกตัวเองและทางโลกทิ้งวงการบันเทิงไปอยู่อย่างสมถะถ้าเกิดทบทวนตัวเองเป็นเรื่องยากแต่ณเวลานั้นสำหรับผมมันง่ายเพราะผมตกอยู่ในสภาวะที่มันมืดมนมืดทุกด้านไม่รู้จะดำเนินชีวิตไปอย่างไรมีแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นลบมีแต่ความผิดหวัง
ไม่มีความสุขกับการทำงานผมเผชิญสิ่งนี้เพราะตัวผมเองเพราะความโลภโกรธหลงทำให้ผลตอบรับกลับมาสู่ตัวเองเป็นลบคงไม่มีใครหนักเท่าผมแล้วละนะเวลานั้นยืนไม่ไหวบางคนอาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตายเสพยาเสพติดไปหาที่พึ่งอื่นแต่ผมโชคดีที่มีสติพอว่าในวันที่ผมล้มก็เลือกที่จะพึ่งพระพุทธศาสนาและได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ไทยและสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้ตัดสินใจง่ายอยู่เป็นบรรพชิตได้อย่างมีความสุขหลายคนอาจจะคิดว่าแจ๊สมีตำแหน่งชื่อเสียงมีเงินทองมีลาภยศสรรเสริญในทางโลกมากมายแต่ทำไมตัดสินใจทิ้งไปจริงๆแล้วถ้ามาเป็นผมในเวลานั้นจะเข้าใจผมก็เก่งนะที่รอดมาได้ไม่ตัดสินใจฆ่าตัวตายจากวันนั้นมาวันนี้ก็ทำให้ผมมีความสุขจริงๆจากวันนั้นที่ต่อสู้กับคำนินทาจนวันนี้ถ้าไปเสริมหล่อจะรับได้กับฟีดแบ็กเสริมหลอกก็เป็นธรรมดาครับเราไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลที่เพอร์เฟกต์ 100% ย่อมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนบางกลุ่มเราจะทำให้คนรักเราทุกคนไม่ได้หรอกนอกจากเราจะรักตัวเองให้มากพอไม่หวั่นไหวไม่บั่นทอนไม่ตัดทอนคุณค่าในชีวิตของเราเพราะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นแต่เราก็ไม่ได้เย่อหยิ่งทะนงตัวกับคำชื่นชมของคนอื่นผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะหันมาดูแลตัวเองทำศัลยกรรมก็ดีเสริมเติมแต่งก็ดีให้มีความมั่นใจมากผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไม่ได้เป็นมิจฉาหรือว่าเราไปเบียดเบียนไปโกงเราได้มาด้วยความสุจริตของเราก็ถือว่าโอเคก็เป็นกำลังใจให้ด้วยพัฒนาเสริมเติมแต่งมาก็ขอให้หล่อแต่ในที่สุดต่อให้เราจะเสริมแก้ไขบอดี้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเราจะตกแต่งให้มันดูดีแค่ไหนหากว่าจิตใจเรายังคงเป็นลบต่อให้สวยและหล่อแต่จิตใจทัศนคติคำพูดการกระทำเราไปในเชิงลบมันไม่มีประโยชน์สู้กับว่าเราดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นเปลี่ยนทัศนคติคำพูดการกระทำให้ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงร่างกายเพอร์เฟกต์เลยและหลายๆท่านที่ไม่ได้เลือกศัลยกรรมพอใจในรูปลักษณ์ของตัวเองเราก็สามารถดูดีได้We'll be right back.